Yeah.
ของคุณจูดี้นะครับเป็นไงการซ้อมเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ไปหน่อยก็ซ้อมไม่ค่อยจะหนักเท่าไหร่เพราะว่าก็มีพื้นฐานด้านนี้อยู่แล้วก็จบนาฏศิลป์มาก็เป็นฝีมือระดับอาจารย์ด้วยทราบว่าเป็นอาจารย์สอนครับถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์โทรกันเองแล้วกันว่าแล้วตรงนี้เอาอีกแล้วครับแล้วก็การรำบายสีนี่เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับจะเป็นการอวยพรสำหรับประเพณีของคนไทยคือการจะเป็นสำหรับงานมงคลคือรำเรียกขวัญคือเรียกสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการรำบายสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณจะอธิบายให้ฝรั่งฟังนะว่าวัตถุประสงค์ของการรำบายสีนี่เป็นยังไงนะครับสวัสดีค่ะ ladies and gentlemen this show we call the name of this show we call Rambai Si Su Kwan is from northeast of Thailand and it's which means to express welcoming atmosphere especially in the welcoming party in Thailand normally we just have this show beforewelcome to some guests come to visit you in the party or everywhere so this is very very good show ครับผมครับผมมีคุณจีดี้จะฝากอะไรกับให้กับแฟนๆคนไทยนะครับมาฝากกับคนค่ะก็นะคะที่ได้มางานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่มีได้รับเกียรติให้มาแสดงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะคะขอบคุณเสียงตัวมือคุณจูดี้ครับผมขอบคุณมากครับน่ารักมากๆอาจารย์คุณจูดี้ยังอยู่กับเราตลอดงานมีช่วยครับผมจูดี้ยังมีช่วงฟรีสไตล์นะตอนนี้เชิญคุณจูดี้ไปพักก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณจูดี้ครับผมต่อไปเราจะมีโชว์อะไรนะ